ไปดูที่อยุธยากันบ้างไปดูขายข้าวหอย9บาทโอ้เขาต้องสู้กับวิกฤตโควิดใช่ไหมตอนนี้ประชาชนก็ตกงานมีรายได้น้อยเขาก็เลยอยากหาอะไรอร่อยๆสบายกระเป๋า19บาทตอบโจทย์ที่สุดค่ะไปค่ะนี่น้องดูป้ายหน้าร้านสิเบลอเลยจริงจังมากนี่คือร้านอาหารมองดูเรือนะจ๊ะค่ะอยู่ที่ตำบลหัวแหลมอำเภอพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ามาในร้านคุณพี่จะไปเจอกับคุณพี่ดวงรัตน์คุณผู้ชมเห็นคุณพี่ดวงรัตน์เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยกำลังผัดกระเพรากันอย่างแบบกลิ่นขโมงเลยนะจ๊ะขโมงโถงเถงในครัวเลยอยู่ในครัวในจ้าต้องไปถามคุณพี่ดวงรัตน์กันสักหน่อยเขาเล่าให้ฟังมาแบบนี้ทางร้านเนี่ยขายข้าวราคา19บาทนะเพื่อต้องการที่จะช่วยประชาชนทุกคนที่กำลังยากลำบากอยู่ตอนนี้รายได้น้อยประสบกับปัญหาโควิด19นี่แหละคุณผู้ชมตอนแรกทำแจกฟรีแต่ว่าไม่มีทุนนะพี่ดอยเขาก็เลยคิดราคาย่อมเยา19บาทดีกว่านะหากเพิ่มไข่อ่ะก็บวกอีก5บาทมีหลายเมนูคุณผู้ชมเมื่อสักครู่พี่ดอยบอกแล้วผัดกะเพราใช่ไหมมีทั้งกะเพราหมูไก่ทะเลกุ้งผัดเห็ดไก่กระเทียมหรือกระเทียมเขาต้องการที่จะช่วยเหลือชาวอยุธยาด้วยกันเขาขายแบบนี้ไม่ได้หวังผลกำไรค่ะพี่ดอยขายได้ก็เอาไปต่อทุนคุณผู้ชมนะแล้วก็เอาไปซื้อของเพื่อมาขายในวันต่อไปแค่นั้นแหละเพื่อให้ลูกน้องในร้านเนี่ยมีข้าวกินสามมื้อให้กินอิ่มให้นอนหลับบางวันอาจจะมีขาดทุนบ้างแต่เน้นย้ำว่าลูกค้าที่มาซื้อจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะต้องใส่มาแบบนี้ถ้าไม่ใส่ก็เชิญรอด้านนอกเลยนะคะคือเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มคุณผู้ชมขายราคานี้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดจะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีเนี่ยการใส่หน้ากากทำอาหารแล้วพี่ว่ามันปลอดภัยสะอาดนะใช่แล้วก็เป็นไปได้ต้องใส่หมวกอะไรด้วยเพราะบางทีใส่หมวกใช่ไหมใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรเพราะเห็นเมื่อกี้คุณพี่เขารวบตึงอยู่รวบตึงพี่ดวงรัตน์นะได้นะจ๊ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นๆได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ